ทุกท่านคะสำหรับในหัวข้อต่อไปนี้ค่ะกับการบรรยายในหัวข้อชีวามิตรชวนวางแผนแลนดิ้งชีวิตกันด้วยการทำ e-living will ชีวามิตรชวนทำนะคะพินัยกรรมชีวิตผ่านระบบออนไลน์ค่ะหรือว่า LINE OA platform ซึ่งวันนี้ค่ะวางแผนการอยู่ดีเท่ากับตายดีกันในวันนี้สามารถถามแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดต่างๆจากทางสปีกเกอร์ของเราได้เลยนะคะณโอกาสนี้ค่ะขอเสียงปรบมือดังต้อนรับให้กับคุณคณิษฐาตั้งวรพจน์วิชาญ CEO Chief Operating Officer บริษัทชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดบริเวณด้านบนเวทีเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครยังอยู่ก็เดี๋ยวลองมาคุยเรื่องแลนดิ้งโอ้พูดคำว่าแลนดิ้งคนหนีไปหมดเลยหนียังไงก็ต้องอยู่ต้องรู้ต้องรับความจริงเรื่องนี้นะคะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากทางงาน Sustainability Expo นะคะปี2023นะคะมาคุยให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับถ้าใครยังไม่ได้เตรียมตัวการแลนดิ้งของชีวิตนะคะพูดง่ายๆเสื้อก็ใส่มาอยู่แล้วนะคะอยู่ดีเท่ากับตายดีนะคะใครยังไม่ได้วางแผนก็วันนี้ลองมาวางแผนกันนะคะแต่ก่อนอื่นขอเริ่มก่อนเลยว่าในการวางแผนครั้งนี้พี่ลุชี่เป็นตัวแทนของชีวามิตรนะคะเป็นกรรมการผู้อำนวยการนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณจะวางแผนการแลนดิ้งที่ดีนะคะต้องรู้เรื่องอะไรนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่เรียกว่า living will นะคะแต่เป็น living will ที่ทำอยู่บนออนไลน์ค่ะขอสไลด์เลยค่ะโอเคค่ะคนเหลือน้อยมากไม่เป็นไรนะคะเราถือว่าใครอยู่ก็ลองทำดูด้วยกันละกันนะคะ Living Will เป็นหนังสือแสดงเจตนาในการเลือกการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตแปลว่าถ้ายังไม่ใช่ช่วงสุดท้ายนะคะก็ยังไม่ต้องใช้นะคะมีคำถามเยอะมากว่าถ้าทำ Living Will แล้วเกิดอุบัติเหตุนะทำยังไงคุณหมอจะทำตามนี้แล้วไม่รักษาเราหรือเปล่าไม่นะคะคุณหมอจะใช้ living will เนี่ยเฉพาะเมื่ออยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า living will คืออะไรนะคะแต่ก่อนจะรู้จัก living will รู้จักกับชีวามิตรนิดเดียวค่ะนะคะชีวามิตรเป็นองค์กรที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ดีเท่ากับการตายดีนะคะเป็นองค์กรที่เป็นภาคประชาสังคมภาคประชาชนเนี่ยค่ะเรามีหน้าที่ให้ความรู้นะคะคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้คนทางบ้านนะคะหมอพยาบาลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ดีเท่ากับตายดีนี่คือคณะกรรมการของเราหลายๆท่านอาจจะรู้จักณศรีนะคะคุณหญิงจำนงศรีหานเจนลักษณ์นะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะแล้วเราก็มีศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์หรือว่าคุณกิตนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชีวามิตรทำก็คือว่าเราเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความรู้ทุกคนนะคะในเรื่องการอยู่ดีเท่ากับตายดี5มิติมาดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะใครสนใจเข้าไปในเว็บไซต์เราได้เดี๋ยวตอนท้ายพี่ลุชี่จะมี QR นะคะถ่ายรูปเก็บไว้นะคะอยากเรียนรู้เรื่องของเรานะคะก็เข้าไปเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็น LINE OA นะคะมาเรียนรู้กันทั้ง5มิตินะคะการแพทย์กฎหมายสังคมเศรษฐกิจและจิตวิญญาณถ้าคุณไม่รู้เรื่อง5เรื่องนี้คุณจะไม่สามารถอยู่ดีเท่ากับตายดีได้แต่วันนี้เวลามีน้อยนะคะมีเพียง45นาทีเท่านั้นพี่ลุชี่จะพูดเรื่องมิติกฎหมายที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกการรักษาในระยะสุดท้ายของชีวิตตามกฎหมายของมาตรา12ซึ่งออกมาให้คนไทยใช้ตั้งแต่ปี2550นะคะแต่เชื่อว่ามีคนไทยอีกมากเลยแล้วไม่รู้แน่ๆในนี้แม้คนนั่งจะไม่เยอะนะคะใครทำ living will แล้วยกมือขึ้นค่ะไม่เลยนะคะไม่แปลกเลยค่ะพี่ลุชี่ไม่ได้ทำชีวามิตรก็ไม่เคยทำ living will ค่ะแต่ตอนนี้ทำ living will ตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าทำอย่างไรกันนะคะสิ่งที่ชีวามิตรทำนะคะอย่างที่บอกเราเป็นแพลตฟอร์มเราให้ความรู้แล้วเราอยากจะช่วยให้คุณทุกคนมีทางเลือกในการดูแลรักษาพยาบาลตัวเองนะคะการที่เราเป็นโรคโดยเฉพาะโรคที่รักษาไม่หายขาดไม่ใช่แค่มะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรก็ตามที่มันรักษาไม่หายขาดโรคอยู่กับเราตลอดชีวิตเนี่ยค่ะเราจะต้องวางแผนการรักษาตัวเองนะคะไม่เช่นนั้นเราก็จะเข้าสู่การรักษาที่คนอื่นเลือกให้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวเรื่องนี้กันนะคะสิ่งที่ชีวามิตรทำนะคะก็นี่เป็นหนึ่งในการทำงานของเรานะคะเรามาให้ความรู้ในมิติต่างๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้ความรู้คุณหมอและพยาบาลในการสื่อสารกับ
ประชาชนคนไทยด้วยนะคะเพื่อให้เรื่องนี้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะเรื่องตายอ่ะจนถึงทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ทันสมัยมากๆแล้วแต่เรื่องตายก็ยังเป็นเรื่องที่คุยกันยากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเข้าสู่ Living View เลยเพราะอยากจะชวนทำ Living View นะคะทุกคนรู้จักวิวแน่ๆนะคะพินัยกรรมใครทำพินัยกรรมบ้างแล้วนะคะจริงๆต้องทำพินัยกรรมนะคะต่อให้มีมากมีน้อยก็ตามแต่เพื่ออะไรคะไม่เป็นภาระกับคนข้างหลังนะคะอยากรู้พินัยกรรมทำยังไงอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วเราทำพินัยกรรมไปแล้วถ้าเราเป็นหนี้คนรับพินัยกรรมต้องรับหนี้ด้วยไหมนะคะถ้ารับพินัยกรรมต้องรับหนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ควรจะรู้ไว้ในฐานะประชาชนคนไทยในแพลตฟอร์มต่างๆของชีวมิตรมีความรู้เรื่องนี้หมดเลยนะคะวิวคือสิ่งที่คุณจะใช้เมื่อคุณเสียชีวิตแล้วแต่ living will นี่ทางตรงกันข้ามเลยค่ะคุณจะใช้เมื่อคุณอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตแปลว่าคุณยังมีชีวิตอยู่มันจึงชื่อ living will นะคะแต่เราไม่แปลว่าพินัยกรรมชีวิตค่ะเพราะพินัยกรรมใช้เมื่อเสียชีวิตแล้วเท่านั้นนะคะการจัดการทรัพย์สินเมื่อเสียชีวิตลงเรียกว่า will หรือพินัยกรรมแต่ living will นะคะชื่อยาวมากหนังสือแสดงเจตนาการดูแลรักษาชีวิตนะคะในช่วงระยะท้ายอยากจะดูแลแบบไหนรักษาเต็มที่เจาะเสียบสอดเต็มที่หรืออยากจะดูแลแบบที่เราเรียกว่าประคับประคองหรือพาลาทีฟแคร์นะคะนี่คือความหมายของ Living Will นะคะเป็นหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะประเทศไทย Living Will ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเมื่อมี Living Will แล้วเราให้คนในครอบครัวคุณหมอพยาบาลทราบเขาต้องปฏิบัติตามนะคะไม่ปฏิบัติตามเราฟื้นขึ้นมาเราฟ้องได้นะคะประเด็นหลักๆ ก็คือว่าเป็นเรื่องของการปฏิเสธนะคะการรักษาที่เป็นการยื้อชีวิตที่เราไม่ต้องการในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะแล้วก็ Living View เน้นๆ ตามใจเจ้าของชีวิตค่ะเราอยากเสียชีวิตแบบไหนนะคะในระยะท้ายเราอยากดูแลรักษาโรคเราแบบไหนนะคะเราต้องเขียนเอาไว้นะคะเน้นหัวใจผู้ป่วยเป็นหลักค่ะแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าการมีหนังสือนะคะLiving View เนี่ยจะช่วยให้หนังสือตัวนี้พูดแทนเราในตอนที่เราไม่สามารถสื่อสารได้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะเราจะได้ยินคำนี้มากขึ้นนะคะรัฐบาลนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยกำลังทำสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายชีวาภิบาล นะคะแน่นอนค่ะจะชวนคนไทยทุกคนทำเรื่อง Advanced Care Planning ป่วยแล้วต้องวางแผนนะคะเพราะเราจะอยู่กันอีกยาวนานเลยนะคะเหตุผลที่ต้องมี Living Will อย่างที่บอกเลยอย่างรวดเร็วนะคะก็คือว่าเราควรแสดงเจตจำนงของตัวเองในยามเจ็บป่วยนะคะวันนี้พี่นุชชี่มาชวน Landing อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะจัดการทรัพย์สินเงินทองจัดการทรัพย์สินส่วนตัวนะคะเตรียมรูปแบบงานศพของตัวเองจัดการเรื่องค้างคาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียม Landing แปลว่าข้อเหล่านี้ต้องทำแล้วเลยค่ะใครยังไม่ทำนะไปถามตัวเองเลยค่ะว่าเตรียมได้ยังไงไม่ขึ้นอยู่กับอายุนะคะเพราะว่าคุณหมอฉันชัยเคยพูดกับนุชชี่ว่าเราไม่รู้จริงๆว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมได้เลยค่ะ Living Will ไม่มีรูปแบบการเขียนที่ตายตัวนะคะแต่วันนี้ที่จะมาชวนทำเป็น Living Will ที่1 นะคะได้รับการยอมรับทั้งจากกรมการแพทย์นะคะแล้วก็หน่วยงานสปสช.อีกหน่อยค่ะ Living Will ที่คุณทำเนี่ยค่ะจะเชื่อมกับโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั้งประเทศนะคะไม่เกินปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำในระบบของชีวมิตรไว้ก่อนค่ะเมื่อระบบพร้อมแล้วเราจะเชื่อมกันทั้งประเทศเลยนะคะเอาละค่ะชวนทุกคนสแกน QR ค่ะยกโทรศัพท์ขึ้นมาท่านไหนสแกนไม่ได้ยกมือนะคะพี่นุชชี่มีแบบฟอร์มแบบปริ้นนะคะให้คุณกลับไปทำที่บ้านก็ได้หรืออยากจะทำไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะเดี๋ยวตัว QR เนี่ยจะอยู่จอทั้งสองข้างเพราะจอตรงกลางเนี่ยจะกลายเป็นมือถือแล้วค่ะขออนุญาตขอมือถือค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปด้วยกันนะคะใครเข้าไปแล้วเอ่ยบ้างรอสักครู่ค่ะใช้กล้องหรือว่าตัวไลน์ก็ได้ค่ะถ้าใช้กล้องยิง QR จะดีมากนะคะพอเข้าไปนะคะในลิงก์ก็จะเจอคำว่าหนังสือแสดงเจตนา Living View ค่ะช่วยสลับจอเป็นมือถือได้เลยนะคะทุกคนเจอหรือยังคะเจอหน้านี้หรือยังคะใครยังไม่เจอบ้างยกมือขึ้นจะได้รอค่ะใครไม่สะดวกยิง QR นะคะขอ print out จากทางทีมงานได้เลยนะคะมีทั้ง print out ทั้งกระดาษเลยนะคะโอเคค่ะเราทำไปด้วยกันนะคะถือว่าทุกคนเรียบร้อยแล้วกดที่สีส้มเลยค่ะเริ่มทำหนังสือแสดงเจตนานะคะแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างค่ะกดติ๊กทั้งสองข้อค่ะ
คือยินยอมให้ชีวมิตรเก็บข้อมูลแต่ข้อมูลจะเป็นความลับและคุณจะเข้าถึงข้อมูลได้คนเดียวเพราะว่าเวลาจะเข้าต้องเข้าด้วย OTP ของโทรศัพท์นะคะเสร็จแล้วก็กดยอมรับค่ะกดยืนยันตัวตนค่ะทุกคนจะได้ OTP ของใครของมันนะคะแล้วทุกครั้งที่เข้าดู Living View ของตัวเองก็จะต้องใช้ OTP เสมอค่ะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวนะคะ6527832783โอเคค่ะทุกท่านเข้าได้แล้วยังเอ่ยคะใครไม่ทันยกมือนะคะเราจะทำให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงนี้เลยค่ะเอวันนี้เกิดอะไรขึ้นเน็ตช้าปกติเน็ตจะดีมากถ้าใครเข้าไปแล้วนะคะจะเป็นการสมัครสมาชิกของชีวมิตรนะคะกรุณาให้ข้อมูลนะคะเพื่อจะเข้าสู่การทำ Living View ค่ะเกิดอะไรขึ้นสงสัยเข้ากันเยอะแน่ไม่น่านะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ดุชี่เข้าด้วยโอเคค่ะน่าจะเข้ากันได้แล้วพี่ชี่ขอเปลี่ยนสลับเป็นหน้าจอแล้วกันค่ะมือถือมันไม่เวิร์กขอโทษจริงๆค่ะขอเป็นสไลด์เลยค่ะถ้าทุกคนสมัครสมาชิกของชีวมิตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเราจะเข้ามาที่หน้าแบบนี้นะคะนะคะพอเราเริ่มสร้างหนังสือ Living View กดตามนี้เลยค่ะกดยอมรับค่ะข้อมูลทางการแพทย์นะคะกรุณากรอกด้วยนะคะเพราะเวลาที่เราเชื่อมกับโรงพยาบาลต้องมีข้อมูลเหล่านี้นะคะนะคะรบกวนด้วยนะคะกรอกตามนี้เลยค่ะโทรศัพท์อันนี้เป็นอะไรไม่รู้ขออภัยจริงๆเน็ตหรูหรามากวันนี้เน็ตพังโอเคค่ะนะคะแล้วก็ใส่ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินด้วยนะคะว่าเป็นใครนะคะแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะคะใครทำตามไม่ทันนะคะยกมือถามได้เลยนะคะแล้วก็กดยินยอมค่ะเราถึงสเตจนี้แล้วใครไม่ทันบ้างเอ่ยนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทที่อาจจะต้องตัดสินใจกันข้อดีอย่างหนึ่งของการทำ Living View บนระบบดิจิตอลของชีวมิตรก็คือว่าคุณสามารถเข้าไปแก้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังพี่ดุชี่พูดแล้วว่าเราจะดูแลชีวิตแบบไหนอาจจะเลือกการดูแลแบบสู้สุดใจไม่เป็นไรค่ะพอเราหาข้อมูลมากขึ้นเข้าใจเรื่องการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้นเราค่อยเข้ามาเปลี่ยนได้นะคะตอนนี้เรากดยินยอมเรียบร้อยแล้วยังคะใครถึงหน้านี้แล้วยกมือขึ้นบ้างคะถึงแล้วยังเอ่ยไม่เป็นไรค่ะแปลว่ายังกรอกสมาชิกอยู่เรารอแป๊บนึงค่ะนะคะข้อมูลทางการแพทย์เราต้องให้ไว้ค่ะเพราะว่าข้อมูลนี้ท้ายสุดจะเชื่อมกับระบบของโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะท่านไหนเข้า QR ไม่ทันนะคะสามารถขอแบบฟอร์มนะคะไปกรอกได้นะคะโอเคค่ะทุกคนดูตั้งใจมากพี่ดุชี่ไปต่อนะคะอันนี้จะรอค่ะถึงหน้านี้กันหรือยังคะน้องตูนถึงยังคะ
รู้จักอยู่คนเดียวน้องตูนรอก่อนนะคะหรือจะตัดสินใจเองเลยก็ได้นะคะใครมาถึงหน้านี้แล้วนะคะขออธิบายเข้าใจค่ะว่าต้องอ่านเลยนะคะขออนุญาตอ่านนิดนึงเป็นข้อความทางกฎหมายเลยหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะหรือ Living Will ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารแนวทางการรักษาทางการแพทย์ที่ฉันคือเจ้าของชีวิตเจ้าของLiving Will อันนี้นะคะต้องการในช่วงสุดท้ายของชีวิตไว้ล่วงหน้าใช้ในโอกาสที่ฉันป่วยเข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิตและไม่สามารถสื่อสารด้วยตัวเองได้ไม่นับกรณีป่วยเฉียบพลันหรือประสบอุบัติเหตุนะคะอันนี้ย้ำเพื่อให้ครอบครัวและบุคลากรสุขภาพที่รับผิดชอบมีแนวทางในการดูแลที่ชัดเจนนะคะหากฉันเจ็บป่วยร้ายแรงด้วยโรคที่คุกคามชีวิตมีโอกาสรอดชีวิตน้อยมากฉันขอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชีวิตช่วงสุดท้ายของฉันและแพทย์ที่ดูแลรักษาเคารพในการตัดสินใจตามรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ด้านล่างให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และขอขอบคุณทุกคนที่กรุณาปฏิบัติตามความประสงค์ของฉันไว้ณที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกนะคะถ้าใครมาถึงหน้านี้แล้วคำอันแรกที่ต้องเลือกเลยว่าถ้าคุณป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายหรือเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะคะและเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วนะคะคุณต้องการรักษาเต็มที่แม้ต้องทุกข์ทรมานจากการใช้เครื่องพยุงชีพตลอดเพื่อยื้อชีวิตหรือฉันต้องการรักษาเต็มที่รวมถึงการใช้เครื่องมือพยุงชีพเพื่อยื้อชีวิตแต่หากแพทย์เห็นว่าการรักษานั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ฉันอนุญาตให้ถอดได้เลือกข้อใดข้อหนึ่งค่ะ Living Will เป็นเรื่องของการตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะถ้าวันนี้รู้สึกว่าเลือกยากนะคะลองเลือกที่ความรู้สึกก่อนมันเข้าไปแก้ได้ค่ะนะคะเราเลือกเรารู้สึกว่าอ้าวเรายังอายุน้อยอยู่เรารู้สึกว่าวิทยาการทางการแพทย์ดีมากเราขอเลือกกันยื้ออย่างที่สุดนะคะตอนนี้มีคำถามสามารถถามได้นะคะปกติแล้วเนี่ยค่ะถ้าเข้ามาเรียนอบรมกับทางชีวมิตรนะคะคอร์สเรื่องการทำ Living Will เราจะทำพร้อมคุณหมอนะคะพอดีวันนี้เราจัดงานที่นี่ยังไม่มีคุณหมอสะดวกมาพูดคุยด้วยแต่ว่าเราสามารถดูไกด์ไลน์ไปก่อนได้ว่าเราจะเลือกทำอะไรถ้าวันนี้ยังไม่อยากทำให้เสร็จนะคะก็ถ่ายรูปคิวเดี๋ยวจะให้ขึ้น QR อีกครั้งนึงถ่ายรูปเก็บเอาไว้ค่ะหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของชีวมิตรแล้วเลือกหนังสือแสดงเจตนาการรักษาในระยะสุดท้ายหรือ Living Will คุณทำได้ทุกเมื่อเลยนะคะสภาพใดบ้างที่ท่านยอมรับได้ไม่มีสติรู้คิดจำคนรักไม่ได้ถ้ายอมรับได้ติ๊กค่ะอยู่ในสภาพผักถาวรนะคะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตและอื่นๆสภาพไหนที่ท่านยอมรับไม่ได้ให้ติ๊กค่ะเพราะนั่นคือการตัดสินใจของเราว่าถ้าเราอยู่ในสภาพนั้นแล้วเราสื่อสารไม่ได้คุณหมอและครอบครัวจะเลือกวิธีที่ดีกับเราที่สุดนะคะแล้วก็พยายามที่จะเป็นตามใจเราที่สุดนะคะฉันต้องการเสียชีวิตที่ไหนสำคัญนะคะแล้วจะบอกเลยว่าท่านไหนที่กลัวเรื่องการเสียชีวิตที่บ้านให้เขาไปดูข้อมูลชีวมิตรได้เลยค่ะเรามีข้อมูลบอกขั้นตอนนะคะถ้าคุณต้องเสียชีวิตที่บ้านไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วผู้สูงอายุเยอะมากหรือผู้ป่วยหลายๆท่านนะคะแม้จะอายุไม่มากก็ตามหลายท่านอยากเสียชีวิตที่บ้านอยู่ในสภาวะที่คุ้นเคยอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่คุ้นเคยนะคะโอเคนะคะนี่พี่ลูชี่ต้องเต็กให้ดูพี่ลูชี่เลือกทุกอันเลยค่ะรับไม่ได้สักอันเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ตัวเองทำนะคะแล้วต้องการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็ไม่แปลกนะคะทำไมถึงเลือกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคะเพราะว่าเป็นคนเป็นซิงเกิลซีเนียร์ค่ะนะคะส่วนใหญ่จะอยู่คิดว่ากว่าจะถึงเวลานั้นคงจะอยู่ตัวคนเดียวแล้วไม่อยากเป็นภาระใครนะคะต่อมาค่ะถ้าเราสื่อสารไม่ได้จริงๆกรุณาเขียนเลยค่ะว่าเราอยากจะให้ใครสื่อสารแทนเราเลือกให้ทีนะคะเลือกคนที่เข้าใจเราและคนที่เข้าใจ Living View ของเรานะคะนะคะแล้วมันจะมีรายละเอียดพวกนี้ค่ะการดูแลอื่นๆนะคะเราเลือกได้เลยค่ะบางเรื่องเราอยากบางเรื่องเราไม่อยากพี่นุชียกตัวอย่างหนึ่งนะคะหลายๆครั้งเราอาจจะคิดว่าถ้าผู้ป่วยสูงวัยแล้วใกล้เสียชีวิตแล้วเราน่าจะเปิดเทปธรรมะให้ท่านฟังนะคะหลายๆครั้งพบว่าหลายๆท่านเขียนเลยว่าไม่ต้องการฟังแล้วนะคะอยากฟังเพลงมากกว่าหรือหลายๆท่านบอกว่าอยากอยู่เงียบๆนะคะผู้ป่วยมากเลยไม่ต้องการให้คนมาเยี่ยมผู้ป่วยอีกก็ต้องเยอะเลยที่อยากให้เพื่อนมาเยี่ยมทุกวันนะคะเขียนให้ชัดเจนเลยนะคะว่าฉันต้องการให้ร่างกายสะอาดอยู่ในห้องพักที่สะอาดต
้องการถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนเจ็บปวดนะคะมีวิธีการดูแลค่ะนะคะจริงๆวันนี้ไม่มีโอกาสมาพูดเรื่องสำคัญมากเรื่องนึงปกติจะมากับคุณหมอแดงในแพทย์พรศักดิ์นะคะเราจะพูดเรื่องความเจ็บปวดนะคะการดูแลความเจ็บปวดเนี่ยเป็นเหตุผลมากๆที่ทำให้คนกลัวการเสียชีวิตแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าการเจ็บปวดนี้ดูแลได้หรือที่เรียกว่าเจ็บปวดแบบไหนถูกใจเรารักษาได้เราจะกลัวการเสียชีวิตน้อยลงนะคะต้องการให้ริมฝีปากชุ่มชื้นต้องการให้คนรอบข้างรับความฟังความรู้สึกต้องการให้มีคนย้ำเตือนความดีงามต้องการให้คนบอกรักต้องการอะไรบ้างต้องการยาระงับปวดอย่างเพียงพอเห็นพี่นุชีติ๊กไหมคะติดข้อนี้เลยนะคะเป็นคนที่ไม่กลัวติดมอร์ฟีนค่ะกลัวเจ็บปวดมากกว่านะคะของแบบนี้เราสามารถที่จะเขียนรายละเอียดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องการการระงับปวดอย่างเพียงพอนะคะแล้วท้ายสุดเนี่ยแม้จะไม่มีสติก็ต้องการยาในระดับที่หายปวดนะคะหลายๆท่านเท่าที่เราทำงานมาค่ะต้องการยาระงับปวดเพียงแค่มีสตินะคะยอมเจ็บปวดแต่อยากมีสตินะคะท่านไหนที่มาใหม่นะคะอาจจะไอ้ท่านแล้วไม่รู้เราสามารถขึ้น QR สักช่องหนึ่งได้ไหมคะเผื่อท่านไหนมาใหม่ทำไม่ทันถ่ายรูปไว้ก่อนได้เลยนะคะเมื่อทำทุกข้อเรียบร้อยแล้วนะคะเซ็นชื่อเวลาเซ็นชื่อนะคะถ้ามันเลื่อนแล้วเขียนยากนะคะกดไปที่ช่องใช้นิ้วแตะที่ช่องนิดนึงมันจะนิ่งแล้วก็เซ็นชื่อค่ะเมื่อเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยค่ะว่าเอกสารนี้นะคะถือเป็นเอกสารสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วเลยค่ะนะคะต้องมอบอำนาจด้วยนะคะเผื่อเราไม่สามารถสื่อสารได้พูดไม่ได้เราอยากให้ใครสื่อสารแทนนะคะเขียนให้ชัดเจนว่าเขาเป็นใครมีเบอร์โทรศัพท์การติดต่อนะคะแต่ขอย้ำเลยเมื่อเราทำ Living Will อันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะจบลงกลายเป็น PDF ไฟล์ส่งอีเมลให้ตัวเองนะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะเอาไปสื่อสารกับคนรักคนในครอบครัวหมอพยาบาลที่สนิทนะคะบอกคนรอบข้างให้รู้มากที่สุดว่านี่คือความต้องการของเรานะคะจะได้ไม่เกิดซีนการทะเลาะกันหน้าห้อง ICU หรือห้องผ่าตัดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น Living Will ไม่ใช่ทำแล้วเก็บไว้กับตัวเองนะคะทำแล้วต้องสื่อสารกับคนในครอบครัวคนรอบข้างคุณหมอพยาบาลนะคะเวลามอบอำนาจเสร็จนะคะก็เซ็นชื่อนะคะถ้าคนที่เราจะให้เขามอบอำนาจเนี่ยรับอำนาจแทนเราเนี่ยไม่อยู่ตอนนี้ก็เว้นจากการเซ็นชื่อนี้ได้นะคะสามารถข้ามไปก่อนได้แต่การเซ็นจะดีที่สุดนะคะแต่จริงๆแล้วในกฎหมายของมาตรา12อะค่ะเจ้าของ Living Will เซ็นคนเดียวก็พอค่ะถือว่ากฎหมายรองรับแล้วนะคะลองเข้าไปอ่านได้มาตรา12พ.ศ.2550นะคะอยากให้ทุกคนมีความรู้เรื่องการดูแลแบบกระทับทองอยากให้ทุกคนมีความรู้ในการเลือกชีวิตที่จะแลนดิ้งได้นะคะว่าเรามีทางเลือกที่อยากจะอยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุขนะคะโอเคค่ะนะคะเซ็นชื่อนะคะใครมาถึงหน้านี้แล้วแปลว่าคุณทำ Living Will เสร็จแล้วปรบมือให้ตัวเองได้เลยค่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะมันเป็นไกด์ไลน์ในการที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราฉุกเฉินแต่การฉุกเฉินนั้นไปสู่ภาวะที่เราอาจจะต้องเสียชีวิตนะคะทั้งบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรสาธารณสุขและคนในครอบครัวอย่างน้อยเข้าใจเจตนาเราค่ะว่าเราต้องการสู้สุดทางหรือเราต้องการการดูแลแบบประคับประคองและจากไปตามที่ธรรมชาติให้ชีวิตเรามานะคะเขียนอีเมลถึงตัวเองค่ะแล้วก็กดส่งให้ตัวเองได้เลยค่ะคุณจะได้รับ Living Will ฉบับแรกและไม่ต้องกังวลค่ะทุกครั้งที่คุณอยากเข้ามาแก้ก็กลับมาที่ QR ที่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของชีวมิตรนะคะแล้วก็เข้าไปที่การทำหนังสือแสดงเจตนา Living Will กับเข้าไปแก้ได้ทุกครั้งตราบใดที่คุณยังถือโทรศัพท์มือถืออันเดิมอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็จะส่ง OTP มาให้คุณเข้าไปแก้ไขได้เลยนะคะสั้นๆแค่นี้ใครมีคำถามถามได้นะคะพี่นุชียังมีเวลาประมาณอีก19นาทีนะคะถ้าอยากจะเข้าใจกระบวนการ
การดูแลแบบประคับประคองนะคะถ้าอยากจะเข้าใจการทำ Living View แบบละเอียดนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของชีวมิตรนะคะเพจชีวมิตรที่ Facebook นะคะหรือที่ LINE OA ก็ได้นะคะคุณก็จะได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วจะได้ช่วยในการตัดสินใจแล้วก็วางแผนต่างๆนะคะเอาล่ะให้ดูอีกนิดนึงค่ะต้องได้หน้านี้นะคะคุณถึงจะได้ PDF ไฟล์ค่ะแปลว่าวันนี้คุณทำ Living View เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านไหนยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเราจะขึ้น QR ให้อีกรอบนึงถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก็ได้ค่ะทำพร้อมคนในครอบครัวก็ได้แต่พี่ลูชี่เชียร์นะคะเรื่องแบบนี้ทำเองก่อนดีกว่าค่ะทำจนเข้าใจดีแล้วจะได้ไปชวนคนอื่นทำได้นะคะทางชีวมิตรเองเนี่ยค่ะเราเข้าไปให้ความรู้เรื่องราวเหล่านี้กับองค์กรมากมายนะคะกับหน่วยงานบริษัทมากมายนะคะจะอีกหน่อยการทำ Living View ก็จะเป็นสิ่งที่สปสช.เองก็จะช่วยกันโปรโมทคนไทยเราจะได้มีโอกาสเลือกการแลนดิ้งของชีวิตจริงๆนะคะเอาละค่ะเวลาคุณได้รับส่งอีเมลให้ตัวเองเรียบร้อยเป็นอีเมลที่สำเร็จแล้วนะคะไปที่หน้าอีเมลคุณจะได้รับแบบนี้เลยค่ะเมลมาจากบริษัทชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะคะแล้วก็เวลาจะเข้าไปดาวน์โหลด Living View นะคะก็ใส่วันเดือนปีเกิดตามที่คุณให้ข้อมูลเอาไว้นะคะเหมือนกับเวลาดาวน์โหลดพวกเอกสารธนาคารตามนั้นเลยนะคะคุณก็จะได้ PDF ไฟล์อันนี้เลยนะคะเป็นอันเรียบร้อยนะคะวันนี้เลยมาชวนกันทำการแลนดิ้งเรื่องนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวจะไปที่ QR ให้นะคะอยากเห็นมือนิดนึงใครส่งอีเมลให้ตัวเองสำเร็จแล้วบ้างคะเก่งมากค่ะยินดีด้วยค่ะอย่างน้อยวันนี้คุณได้ลองวางแผนการแลนดิ้งของตัวเองแล้วท่านไหนมีคำถามถามได้นะคะพี่ชิงมีเวลาอีกประมาณนี้ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถามถ้าเราทำ Living View แล้วอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการุณยฆาตใน Living View นี่จะปรากฏเรื่องนี้ด้วยไหมคะขอตอบคำขอบคุณมากสำหรับคำถามค่ะคาดว่านะคะเท่าที่ทำงานกับหน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็คุณหมอหลายท่านมากๆในระดับประเทศนะคะการุณยฆาตน่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับประเทศไทยนะคะแต่อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเข้าใจนะคะว่าทำไมเรารู้สึกว่าถ้าถึงจุดนึงแล้วเราป่วยมากแล้วเราก็อยู่คนเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเป็นไม่มีคุณภาพแล้วทำไมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทำร้ายจบชีวิตตัวเองอยากจะแนะนำอย่างนี้ทุกคนค่ะไปศึกษาเรื่องการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care นะคะประเทศที่เข้าใจเรื่องนี้เต็มที่ไม่สนใจเรื่องการุณยฆาตค่ะเพราะการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care เนี่ยค่ะจะให้คุณมีชีวิตอย่างสุขสบายตามที่ธรรมชาติให้มาเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่คุณจะเท่าที่ยาของปัจจุบันจะช่วยดูแลได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถมีชีวิตและจบลงอย่างธรรมชาติให้มาได้โดยที่ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานและไม่ต้องยื้อและไม่ต้องใช้จ่ายสูงนะคะเราจะต้องปลิดชีวิตตัวเองทำไมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าจะมีกฎหมายใดๆก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมันก็จะadapt เข้าไปกับ Living View เพราะว่าทุกครั้งที่เราทำเรื่อง Living View เนี่ยค่ะเราจะดูตัวกฎหมายแม่ด้วยนะคะอย่างเช่นข้อความที่เมื่อกี้อ่านให้ฟังอะค่ะว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเนี่ยเป็นข้อความที่ได้รับการออกแบบเขียนและตกลงกันเรียบร้อยแล้วในกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขว่าในการทำ Living View จะต้องมีการเขียนประโยคนี้และผู้ทำจะต้องอ่านประโยคนี้และเข้าใจแล้วขอบคุณมากเลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะคำถามดีมากยิ่งคนรุ่นใหม่ตัวพี่นุชี่เองนะคะก็ยังรู้สึกเลยว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆทำไมเราไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะจบชีวิตแต่พอวันนี้มาเข้าใจเรื่อง palliative care แล้วหรือการดูแลแบบประคับประคองแล้วไม่อยากทำการุณยฆาตค่ะเพราะจริงๆแล้วเราก็จบชีวิตได้ด้วยเท่าที่ธรรมชาติให้มาเราแค่ไม่ยื้อมันเท่านั้นเองทุกวันนี้ที่เราเห็นว่าทำไมเรายังอยู่คนยังอยู่นานๆหรืออยู่อย่างทรมานเพราะว่ายังไม่เข้าใจและไม่ได้เลือกวิธีและไม่ได้คุยกับบุคลากรทางการแพทย์ว่าเราอยากใช้ palliative care แล้วเราอยากใช้การดูแลแบบประคับประคองแล้วค่ะโอเคค่ะนะคะทุกคนน่าจะหลายๆท่านน่าที่จะ
สามารถทำได้แล้วนะคะพี่พี่ก็จะไม่อยากใช้เวลาเยอะมากมีท่านไหนยังทำค้างคาอยู่สามารถถามได้นะคะแต่นี่คือช่องทางที่จะเข้าไปดูแลไปหาความรู้ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพาราจีบแคร์หรือการดูแลแบบประคับประคองนะคะไปที่เว็บไซต์เนี่ยง่ายมากเลยไปถึงที่เว็บไซต์ปุ๊บมันจะมีหัวข้อเลยค่ะ Living View กดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ทำได้เลยคนที่ทำเสร็จแล้วอยากเข้าไปแก้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะกด Living View ปุ๊บก็เข้าไปแก้ได้เลยหรือไปที่ไลน์ OA ก็ได้ค่ะจะมีเมนูเขียนเลยค่ะหนังสือแสดงเจตนาหรือ Living View นะคะเพราะฉะนั้นใช้ตัวไหนก็ได้ค่ะที่จะเข้าไปหรืออยากหาความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองทั้งในรูปอีบุ๊กหรือวิดีโอนะคะวันนี้ไม่ได้เอามาก็สามารถเข้าไปดูได้เนี่ยค่ะบอกได้เลยว่าใครอยากรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคองถ่ายรูปหน้านี้ไว้นะคะไม่ต้องเสียสตังค์เลยค่ะคู่มือแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบอ่านหรือวิดีโอนะคะเราเอาคู่มือ12ตอนมาทำเป็นวิดีโอ12เรื่องนะคะไม่ชอบอ่านฟังก็ได้ค่ะบอกได้เลยว่าเป็นคู่มือที่ตอนนี้ทุกหน่วยประคับประคองของทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยนะคะใช้อยู่เลยนะคะเป็นคู่มือที่ทางโรงพยาบาลขอมากที่สุดเลยนะคะชีวมิตรก็เลยต้องระดมเรื่องเงินบริจาคในการผลิตหนังสือตัวนี้ให้กับโรงพยาบาลนะคะโอเคค่ะอยากกลับมาที่หน้านี้นะคะท่านไหนอยากได้ข้อมูลและอยากทำความเข้าใจเรื่องการดูแลแบบประคับประคองเชิญที่หน้านี้ได้เลยนะคะนะคะยังเห็นหลายท่านตั้งใจทำอยู่แปลว่ายังทำยังคิดอยู่ไม่เป็นไรค่ะมีเวลานะคะที่จะอยู่วันนี้เวทีนี้อีกประมาณ8นาทีนะคะสามารถถามคำถามได้นะคะขออนุญาตกลับไปที่หน้า QR นะคะเผื่อหลายๆท่านมาไม่ทันกลับให้เลยได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะใครเพิ่งมาตอนนี้แล้วอยากทำหนังสือแสดงเจตนาการเลือกการรักษาในระยะสุดท้ายของชีวิตนะคะถ่ายรูป QR นี้ไว้ได้เลยค่ะหรือยิง QR เข้าไปทำเลยก็ได้ค่ะแต่เชียร์ว่าถ่ายรูปไว้นะคะจะได้ส่งให้เพื่อนๆหรือคนที่เราคิดว่าเขากำลังต้องการอยู่ได้ทำนะคะแต่คนไหนที่ทำแล้วนะคะก็ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะหน้าตาของตัว Living View ก็เริ่มต้นนะคะพี่อัดทางชิบมิตรขอให้สมัครสมาชิกเล็กน้อยเพื่อเราจะได้ส่งข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะคะนะคะเมื่อกรอกสมาชิกเรียบร้อยรายละเอียดเล็กน้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้านี้เลยค่ะว่าหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า living will เราไม่แปลว่าพินัยกรรมชีวิตนะคะเพราะพินัยกรรมจะใช้เมื่อไม่มีชีวิตแล้วเท่านั้นนะคะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ใช้ในระยะสุดท้ายนะคะอย่างข้อความที่คิดขึ้นตรงนี้จะบอกชัดเจนว่า living will จะไม่ใช้ในกรณีป่วยเฉียบพลันเป็นโควิดไม่ใช่ living will นะคะเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ living will ค่ะรักษาได้รักษาแล้วเป็นเกิดประโยชน์ขึ้นรักษาแล้วหายทั้งแพทย์แล้วก็หน่วยบุคลากรทางสาธารณสุขแล้วญาติและตัวเราเองก็ควรรักษาค่ะ living will จะใช้ในกรณีที่มันไม่มีการรักษาใดๆที่เป็นประโยชน์แล้วนะคะนะคะก็รายละเอียดประมาณนี้ค่ะถ้าถามว่าอู้ทำไมสั้นจังนะคะเพราะว่าเราได้ออกแบบกันแล้วไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะสชหรือว่ากรมการแพทย์และหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพีทฟูเดทเรามองว่านี่เป็นไกด์ไลน์นะคะลองทำดูก่อนนะคะใครอยากทำฉบับเต็มนะคะเป็นเพื่อนไลน์ OA ชีวมิตรเลยนะคะเราจะเปิดคลาสเรื่อง Advanced Care Planning เร็วๆนี้นะคะในควอเตอร์ที่4ของปีค่ะเรียนกันทำกัน1วันเต็มๆกับคุณหมอ6ท่านนะคะทางออนไลน์นะคะถ้าสนใจก็ติดตามนะคะชีวมิตรได้เลยนะคะจะมีกิจกรรมพวกนี้มากๆเลยนะคะโอเคนะคะทุกชีคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะทำให้เสร็จจนเป็นหน้านี้ให้ได้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ Living View กลับไปวันนี้นะคะส่งเป็น PDF ไฟล์อีเมลถึงตัวเองนะคะอย่างน้อยได้เริ่มต้นวางแผนการ Landing นะคะของตัวเองเอาไว้เลยนะคะมีคำถามเชิญค่ะเรียกอาจารย์นะคะจากประสบการณ์การทำ Living View ในประเทศไทย ค่ะอาจารย์เจอปัญหาในการมอบองค์ความรู้พวกนี้ที่มันบางทีมันจะขัดกับความเชื่อในสังคมไทยอย่างเช่น
การดูแลพ่อแม่ให้ถึงที่สุดกตัญญูที่สุดคือรักษามากสุดค่ะหรือไปประชนกับโรคกตัญญูเฉียบพลันค่ะแล้วอาจารย์มีวิธีแนะนำหรือว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงที่จะทำให้ในครอบครัวสามารถทำ Living View ได้สำเร็จนะคะโอเคค่ะจริงๆแล้ว Living View ไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่รักษาหรือรักษาหรือแบบไหนนะคะ Living View คือทำตามใจเจ้าของชีวิตเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆในการแนะนำก็คือว่าคุยกันในครอบครัวค่ะแล้วเคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตนะคะเช่นถ้าพี่ลูชี่ไม่อยากรักษาก็ต้องตามใจเราถ้าน้องสาวบอกฉันอยากรักษาเต็มที่ก็ตามใจเขาภาษาของการทำงานเราเรียกว่า patient centric ค่ะใช้ผู้ป่วยหรือเจ้าของชีวิตเป็นศูนย์กลางนะคะเราเอาเรื่องนี้เป็นอย่างหลักเลยเราไม่พูดว่าการดูแลแบบประคับประคอง palliative care ดีกว่าการดูแลรักษาแบบ curative การรักษาแบบเทคโนโลยีของหมอดีที่สุดเราไม่ทะเลาะกันเรื่องนั้นค่ะเราตามใจเจ้าของชีวิตนะคะแล้วถ้ามีคนบอกว่าแล้วเจ้าของชีวิตจะรู้ได้ยังไงไม่ได้เป็นหมอไม่มีความรู้ชวนคุณหมอมาคุยได้ค่ะไปปรึกษาคุณหมอได้นะคะว่าเราอยากจะทำ living view แล้วเราอยากทำ advanced care planning แล้วมีคำแนะนำอย่างไรบ้างนะคะบอกได้เลยค่ะต่อให้เราทำ living view แล้วแต่ถ้าการรักษาใดๆที่เป็นประโยชน์นะคะก็สามารถครอบครัวก็สามารถพูดคุยกับหมอแล้วก็ยังถือว่าเป็นการทำตามเจตนาของเจ้าของชีวิตได้เพราะ living view จะเน้นไม่รักษาที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆแล้วทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเจอเรื่องแบบนี้ค่ะเริ่มต้นเลยว่าเราไม่ได้มาขัดแย้งกันเราแค่มาเริ่มต้นวางแผนตามใจเจ้าของชีวิตใครอยากได้แบบไหนทำเอาไว้นะคะแล้วข้อที่สองนะคะที่จะไม่เกิดปัญหาก็คือว่าทำแล้วต้องคุยกันค่ะแล้ววิธีคุยที่ดีที่สุดนะคะเริ่มจากคุยของเราเองก่อนอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ทำเราเวิร์กมากอย่าชวนคุณพ่อคุณแม่ทำก่อนค่ะทำตัวเองก่อนแล้วเอาเรื่องของตัวเองลิฟวิวของตัวเองไปเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังแรกๆเขาอาจจะงงนะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าเขาฟังไปสัก 2-3 ครั้งเขาจะเริ่มเข้าใจว่าเราต้องการอะไรและเขาจะคิดเองค่ะว่าเขาต้องการอะไรนะคะยกตัวอย่างเพื่อนสนิทคนนึงค่ะเพื่อนสนิทอายุพอๆกันเนี่ยค่ะอายุ56เนี่ยค่ะเชื่อเรื่องพาราทีฟแคร์เพราะฉะนั้นลิฟวิวของนางเนี่ยชัดเจนมากไม่ปั๊มไม่อะไรก็ตามที่ไร้ประโยชน์แต่คุณพ่อ88แล้วคุณพ่อลิฟวิวอีกทางนึงเลยค่ะคุณพ่อบอกมีตังเก็บอยู่ให้เงินลูกมรดกเรียบร้อยแล้วเงินที่เหลือทั้งหมดขอรักษาเต็มที่เท่าที่เทคโนโลยีและเงินจะจ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคคือเริ่มที่ตัวเอง2คือไม่มีวิธีไหนดีที่สุดค่ะให้ผู้ป่วยหรือเจ้าของชีวิตได้มีโอกาสเลือกและพูดคุยกันและข้อสำคัญต้องมี family meeting ค่ะอย่าทำแล้วเก็บเอาไว้ค่ะขอบคุณมากคำถามดีมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นคำถามที่ช่วยตอบความคาใจของหลายๆคนได้นะคะแล้วข้อสำคัญที่อยากย้ำนะคะทำ living view แล้วไม่ต้องกลัวว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วหมอจะไม่รักษานะคะหมอจะไม่หยิบมาดูเลยด้วยซ้ำไปนะคะจนกระทั่งคุณถึงภาวะที่ต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าคุณอาจจะเป็นผู้ป่วยในระยะท้ายแล้วเราจะรักษาอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้น living view สำหรับระยะท้ายเท่านั้นค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ลูชี่คิดว่าขออนุญาตปิดด้วยสไลด์สุดท้ายนี้เลยนะคะกับความรู้ต่างๆเรื่องการดูแลแบบประคับประคองหรือการอยู่ดีเท่ากับตายดีตามเสื้อที่ใส่มานะคะจะ live well หรือ live well เนี่ยอยู่ที่เราวางแผนนะคะแล้วในชิมามิตเนี่ยมีข้อมูลการวางแผนทั้งหมด5มิติให้คุณเข้าไปศึกษาได้เลยนะคะวันนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์นะคะขั้นเวลาให้กับการที่แบบว่าเราใช้ชีวิตเราวางแผนทุกอย่างดูแลโลกดูแลทุกอย่างแล้วก็ดูแลการแลนดิ้งของตัวเองด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณดังค่ะให้กับคุณคณิษฐาตั้งบรพจน์วิถา CEO Chief Operating Officer บริษัทชิวามิสวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะคะกับที่ในวันนี้ค่ะได้มาแชร์กับอีกหนึ่งไอเดียให้กับทุกท่านสามารถวางแผนชีวิตได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ